กลับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีคลิปนี้มารอบดึกเลยนะครับรอบดึกนะครับรอบดึกก็คือตอนนี้ก็ตีสามนะครับตีสามตอนนี้อยู่นครปฐมนะท่านนะอยู่นครปฐมนะครับถ้าท่านนะครับได้ดูคลิปได้ติดตามคลิปของผมนะครับมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่ามารับน้องตีรถเปล่ามารับน้องเขาเนี่ยที่นครปฐมไปกลับที่สายใต้เที่ยวนั้นน่ะ 1,100 บาทนะครับวันนี้น้องเขาเรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์เนี่ยมารับนะครับมารับตีสามครึ่งตอนนี้ตีสามนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเซเว่นนี่แหละแถวแมคโครนครปฐมแล้วกันนะครับมารับที่เดิมนะครับที่เดิมก็คือซอยวัดโพรงมะเดื่อนะครับวัดโพรงมะเดื่อนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนะครับที่ว่าไปรับน้องเขาที่ซอยนั่นแหละแล้วก็กลับมาส่งน้องเขานะครับวันนี้น้องเขาก็ได้เฟิร์มเรียกใช้บริการแท็กซี่ไทยไว้นะครับไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับไปสนามบินดอนเมืองนะครับเพราะว่าน้องเขาอยากให้ถึงนู่นประมาณสักตีห้านะครับผมก็ออกจากบ้านมาตีสองนะครับมาถึงนี่ก็ตีสามขับรถไม่เร็วแล้วก็เปิดไฟว่างมานะครับหมาแมววิ่งตัดทางก็ไม่มีนะครับเงียบกริบนะครับมาถึงแถวสายเจ็ดนะครับก็เลยเข้าทางหลักเลยนะครับวิ่งจากบ้านมาทางคู่ขนานไม่มีผู้โดยสารเรียกเลยนะครับกะจะหาค่าแก๊สสักหน่อยก็เงียบนะครับก็เลยวิ่งมาเส้นปกติครับออกเข้านครปฐมแล้วก็วัดมานี่แหละวัดพวงมาเดือนะครับตีสามก็เดี๋ยวจะพาท่านไปรับน้องเขาแล้วก็มาคุยกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าในแนวนี้มารับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะได้ไปรับเขาที่สนามบินขากลับมาส่งที่นครปฐมเหมือนเดิมนะครับหาเงินเดือนนี้เนี่ยครับไปต่างจังหวัดเกือบทุกวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเงินไปไหนนะครับหาไม่เจอนะครับกี่ป้าทานแล้วพี่น้องเอ้ยครับค่าใช้จ่ายเรานะครับมันหลายอย่างนะครับพูดไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้ไปบางทงบางแสนเหมาไปนู่นไปนี่เนี่ยผมก็คงน่าจะช็อตเลยแหละนะครับขนาดนี้นะยังก็ยังว่านั่นแหละครับเรามันถ้าค่างวดเนี่ยสบายมากกับค่าบ้านมันมีค่าจิปาถะเล็กๆน้อยๆนะครับร้อยบ้างพันบ้างที่อื่นเนี่ยมันก็นั่นแหละตามความรับผิดชอบของเรานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็หวังว่าตัวผมน่าจะหมุนงวดน่าจะสบายขึ้นกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องทูๆไทยๆไปก่อนนะครับขอให้เราไม่กินไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเนี่ยมันก็โอเคแล้วแหละครับก็อยู่ได้อย่างยางเยิงนี่เราก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับน้ำมันงูน้ำมันเครื่องนี่ก็โอเคนะครับเหลือเล็กๆน้อยๆก็ช่างหัวมันนะครับถ้าไปกินไปเล่นมันก็ไม่เหลืออะไรนะครับก็คลิปก่อนก็จะเป็นในแนวแนะนำนะครับการรับงานไลน์แมนนะครับส่วนท่านที่ ได้รู้ได้มีทักษะประสบการณ์นะครับ เกี่ยวกับการรับไลน์แมนหลายแอปอย่างเงี้ยผมก็ขอบคุณนะท่านที่ได้คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าเผื่อพี่ๆน้องๆเขาได้เข้ามาอ่านเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เขาก็อาจจะได้รับหลายแอปนะครับส่วนผมที่ผมพูดไปนั้นผมก็คือว่าผมรู้เฉพาะแอปไลน์แมนนะครับผมก็เลยบอกได้เฉพาะไลน์แมนนะครับก็ในแนวนั้นแหละครับถามว่าแถบมันขึ้นยังไงนะครับสำหรับไลน์แมนมันก็แถบเดียวกีดเล็กๆนั่นแหละดูไม่ทันหรอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านรับหลายแอปเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับถ้าท่านรู้ก็นั่นแหละครับก็แจ้งมาคอมเมนต์มานะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่ๆน้องๆที่เขาได้มือใหม่มาขับแท็กซี่แล้วก็อยากมีแอปช่วยเสริมรายได้นะครับอยากรับหลายแอปอย่างนี้นะครับเขาก็อาจจะได้โหลดหลายแอปมานะครับอย่างผมนี่ก็ใช้แอปเดียวก็พอแล้วแหละนะครับ เป็นที่แอปเดียวเก่งที่แอปเดียวนะครับอ่ะนี่ก็ตีสามแล้วก็รอให้มันถึงสักประมาณตีสามสิบนาทีนะครับก็จะพาท่านเนี่ยเข้าไป
รับน้องเขาในซอยไม่รู้จะจำได้หรือเปล่านะครับเพราะมันยังดึกวันนั้นมันตอนกลางวันนะครับอ่ะแล้วมาคุยกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับคุยกันยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้วก็พาไปรับน้องแล้วก็สนามบินดอนเมืองเลยไปท่านดูใช่ซอยนี้หรือเปล่าน่าจะซอยนี้แหละครับอ๋อใช่ครับวัดโครงมาเดือว่างั้นโอ้กระจกหน้าผมทำไมเป็นฝ้าจังท่านอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมปัดก่อนผมล้างก่อนนะครับที่จริงเนี่ยกล้องนี่ใสนะแต่ข้างหน้ากระจกรถไม่ใสคือถ้าเลยไปอีกนิดนึงนะท่านนะมันจะเป็นแมคโครเลยแหละเอาง่ายๆผมก็จำแค่แมคโครแหละครับพอเลยแมคโครมาแล้ววิ่งออกมาทางราชบุรีนั่นแหละท่านออกมาทางราชบุรีกาญจนบุรีนั่นแหละออกไปทางเพชรบุรีนั่นแหละพอมาถึงแมคโครเราก็กลับรถนะครับผมก็จำได้มาถึงนี่แหละมันหลายเลี้ยวอยู่นะท่านนะเดี๋ยวพาท่านไปดู จำไม่ได้ก็โทรหาน้องเขานะครับออกมาแถวเขตปริมณฑลรอบนอกเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นเย็นๆอยู่นะท่านมันมีความรู้สึกเลยแหละว่าถ้าวิ่งในกรุงเทพวิ่งแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยมันเหมือนหายใจไม่ออกยังไงเนาะขนาดเรานั่งในรถเรายังรู้นะว่ามันความเย็นมันจะแตกต่างกันเลยนะครับในเมืองกับนอกเมืองนะครับถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดอย่างนี้แหละครับอากาศนะครับแต่ถ้าถามว่าออกต่างจังหวัดแถวอีสานแถวบ้านเราเนี่ยทางเหนือนี่ก็คงหนาวกว่านี้นะท่านนะก็ฝนไม่ตกนะวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะไม่ใช่ว่าเย็นมาช่วงเย็นเนี่ยมันจะชอบตกฝนนี่มันตกดีแล้วแหละนะครับวันนั้นมาไฟแดงตรงนี้มันเป็นไฟแดงนะแต่ตอนนี้ก็เปิดกระพริบไว้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมวิ่งตรงนะตรงมาครับตรงไปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนวิ่งกลางวันนะเนาะกลางคืนมันก็เราก็ใส่ความจำของเรานั่นแหละครับว่ามันจำไม่ยากเพราะว่าผมมองดูแล้วว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวแล้วก็เข้าไปมันก็จะมีทางข้ามทางรถไฟตัวมีวัดด้วยนะครับอยู่ซ้ายมือแค่นั้นแหละก็เงียบเอาเรื่องอยู่นะท่านสาธุให้ลูกมันหมานเด้อแข็งขาดปลอดภัยธรรมะกินคำธรรมะค้าขึ้นนะครับน่าจะเป็นวัดมะเดื่อนะท่านซ้ายมือเนี่ยเจอรถไฟมาพอดีเลยรถไฟสายนี้นะครับถ้าเรามองหันหน้าจากกล้องผมไปเนี่ย นิ้วชี้ผมเบียกไปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นน่าจะไปทางเข้าตัวเมืองเข้ากรุงเทพนั่นแหละท่านออกนครปฐมนะครับนครปฐมวิ่งเรียบเส้นบรมราชชนนีออกสถานีรถไฟบำรุน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่ถ้าทางขวามาทางนู้นก็จะมาจากทางฝั่งทางใต้นะท่านนะถ้าเอาง่ายๆใกล้ๆก็คือราชบุรีแถวตลาดล่มหุบวิ่งผ่านมาทางนี้แหละผมว่าเนี่ยใช่เลยโอ้ถ้าตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้เนี่ยยาวนะท่านเนี่ยยาวกว่าแบบโบกี้รถนะครับตู้แบบนี้นี่ยาวนะครับกับเป็นที่เป็นถังน้ำมันนะยาวนะครับถังยางมะตอยแบบนี้ยาวกว่าโบกี้ผู้โดยสารอีกข้างหลังก็จะเป็นอะไรเนี่ยพวกปูนมั้งเนี่ยทั้งปูนลงใต้นะเนี่ยลงใต้ถ้าไปทางโน้นลงใต้ถ้าออกทางซ้ายเราในกรุงเทพไปดูไปเปิ้นๆ นี่ก็มันก็ไม่ต่างจากบ้านเรานั่นแหละครับถ้าดูกลางคืนนะคนไม่คลื้นคนไม่ออกก็เป็นเงียบๆอย่างนี้แหละครับบ้านเรามาตอนกลางวันเนี่ยคนเยอะนะท่านนะวันนั้นมาส่งน้องเอาคนเยอะนะตอนกลางวันตอนคืนที่ไหนมันก็เงียบหมดเลยเนาะไม่เงียบจะกรุงเทพมันเลยอยากเห็นช่วงให้ท่านเห็นช่วงโควิดกรุงเทพโอ้เห็นได้ผมทำคลิปให้ท่านได้ดูแรกๆนั่นแหละครับซอมบี้ในป่าในเมืองยังไงก็อย่างนั้นแหละเหมือนกรุงเทพเหมือนล้างเลยนะครับตอนที่ผมทำคลิปให้ท่านได้ดูครับเนี่ยแล้วผมจะมาถึงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดจะมีป้ายเขียนคำว่าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจำง่ายๆแหละ
เดี๋ยวโค้งนี่แหละเลี้ยวเข้าซอยบ้านน้องเนี่ยนี่แหละแถวนี้แหละน่าจะใช่ละซ้ายข้างหน้าเนี่ยนี่ทำการผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้น้องเขาก็บอกให้เลี้ยวเข้าไปแม่นนะเรามาครั้งเดียวแค่นี้ก็จำไม่ได้ก็ถือว่ายังไงจะว่ายังไงแล้วเนาะบางคนที่จำไม่ได้จริงนะบางคนเนี่ยไม่จำนะอาจจะเป็นในแนวลักษณะว่าความจำสั้นครับเนี่ยเข้าไปอันนี้ตีสามนิดๆนะครับเรามารอเขาก็โอเคแล้วแหละท่านน้องเขายิ่งกลัวไม่ทันเครื่องนะครับขากลับหรือคิดยังไงก็ต้องได้รับน้องเขากลับสำหรับผมคิดนะนั่นแหละครับผมเคยพูดนะครับเราทำดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่าไปหวังผลประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราทำแล้วไม่ใช่ว่าทำแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรมาเรามานี่เราปุ๊บโอ้น้องเขานั่งรอแล้วนุ่นๆเดี๋ยวจะเลี้ยวเขาไปบ้านเขาเลยว่าเขาจะเดินลงมาเห็นไหมบ้านเปิดไฟนู่นนะท่านร้านตัดผมน้องก็เปิดร้านตัดผมด้วยนะครับไหนเนี่ยเขาทำไงเนี่ยจอดนี่แหละ หมาเห่าด้วยไงเดี๋ยวไหนล่ะเข้าทางไหนก็ไม่เห็นบ้านเขาเหมือนบ้านเราเลยนะเนี่ยเดินมาแล้วนะครับครับได้ครับอ่ะท่านเอาเป็นทีนี้เอาเป็นดอนเมืองนะขาเข้าแล้วกันนะครับผู้ไปเลยก็แล้วส่งน้องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสนามบินดอนเมืองนะครับโอ้มาถึงนี่ตีสี่ครึ่งนะครับถือว่าวิ่งรถก็ธรรมดานะครับ110 120นะครับรถไม่ติดนะครับก็คงได้กลับมารับน้องเขาอีกนั่นแหละครับเพราะว่าสักสองสวรรค์น้องเขาค่อยแจ้งมานะครับนั่นแหละครับถ้าเราทำดีที่เคยพูดนั่นแหละเขาก็จะเรียกใช้เราไม่ต้องไปรอไม่คดไม่โกงผู้โดยสารนะครับถามว่ากี่กิโลนะครับจากตรงที่รับนะมาถึงดอนเมืองเนี่ย80กิโลนะครับ80กิโลนี่ถ้ากดมิเตอร์มันก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้แหละครับ700นะครับรับน้องมาเนี่ยราคา700บาทนะครับแต่เราเนี่ยตีรถเปล่าไปรับน้องเขาที่บ้านนะครับมันก็เลยระยะทางก็เลยไปกลับเนี่ยเหมือนไปนู่นแล้วกลับมาถึงสนามบินเนี่ยมัน150กิโลนะครับผมวิ่งออกจากบ้านก็คือแถวพระราม5ไปนะพระราม5ไปแล้วก็เข้านครปฐมนะครับถ้าจะมองว่า700กับ150กิโลเนี่ยถ้าเราไปคิดคำนวณอย่างนั้นนะมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเรามองตอนเนี้ยตีสี่ครึ่งเนี่ยเราได้เงินแล้ว700บาทนะท่านเราได้เงินแล้ว700บาทเพราะปกติเอาตีสี่ครึ่งเนี่ยผมเพิ่งออกรถมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยยังไม่ได้สักบาทเลยแต่นี่ตีสี่ครึ่งเราได้ไปแล้ว700บาทเราก็อย่าไปซีเรียสในจุดที่ระยะทางกิโลนะครับขับแท็กซี่ถ้าคำนวณแล้วว่าเงินมันได้ไวเวลาเราก็เอาตัวนั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไปถึงช่วงบ่ายแล้วกันนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะได้สัก 2,000 นะครับ 2,000 เนี่ยแต่ที่แน่ๆแก๊สมันมีแน่นอนแหละถ้าวิ่งถึงบ่ายเนี่ยมันจะมีแน่นอนแหละแก๊สประมาณสัก700บาทแล้วกันนะครับถ้า300 400กิโลเนี่ยมี600กว่า700แน่นอนนะครับแก๊สเนี่ยถ้า 2,000 แล้วยังไงก็ให้มันเหลือแล้วกันนะจ่ายค่าเช่าค่าแก๊สเสร็จค่ากับข้าวค่ากินกินปทาเสร็จเนี่ยก็ให้เราเข้าบ้านสัก 8-900 ก็ยังดีนะครับอ่ะเอาคลิปบรรยากาศมารับน้องที่นครปฐมนะครับมาสนามบินดอนเมืองนะครับ
เอาง่ายๆระยะทางก็คือ80กิโลนะครับน้องเขาให้มาพูดคุยราคากันก็คือ700บาทนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศอาจจะได้ทำหรือไม่ได้ทำนะครับตอนมารับน้องเขากลับไปที่นครปฐมเหมือนเดิมนะครับแต่นครปฐมก็คิดเขาราคาเดิมนั่นแหละครับนั่นแหละครับตีรถเปล่าไปรับนะอย่าลืมว่าตีรถเปล่าไปรับนะครับก็จะประมาณนั้นแหละครับก็ออกสนามบินแล้วก็จะหาป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กแถวนี้แหละก็ไม่ซีเรียสแล้วล่ะครับได้เงินตีสี่ครึ่งเนี่ย700บาทเนี่ยก็ไปหาจอดรองานแต่ไลน์แมนยังไม่ได้เปิดนะท่านนะยังไม่ได้เปิดแอปเลยนะครับวิ่งจะนู่นมาเดี๋ยวเปิดหน้าจออ่ะคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเกี่ยวกับการรับส่งผู้โดยสารต่างจังหวัดนะครับคิดราคายังไงนะครับก็คำนวณแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วสำหรับ FC ของผมน้องเขาติดตามผมทาง YouTube ด้วยผมคิดราคานี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับไปกันได้อยู่ได้สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ